ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกเป็นการประชุมประจำปีเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานและรายงานการบริหารจัดการขององค์การอนามัยโลกต่อประเทศสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกสมัยที่70ในเดือนพฤษภาคม2560รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเริ่มภารกิจแรกด้วยการเยี่ยมศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพระดับโลกและได้พบปะแลกเปลี่ยนกับผู้นำจากหลายประเทศในช่วงงานเลี้ยงรับรองในช่วงพิธีเปิดการประชุมได้รับเชิญให้กล่าวถ้อยแถลงในประเด็นการสร้างระบบสุขภาพที่ดีกว่าในยุคของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและได้เป็นประธานประชุมรัฐมนตรี7ประเทศหรือ FPGS ในช่วงอาหารเช้าในหัวข้อนโยบายต่างประเทศในประเด็นสุขภาพโลกซึ่งมีข้อสรุป2ประเด็นหลักคือการดูแลสุขภาพกลุ่มเปราะบางทางสังคมและแนวทางการทำงานของกลุ่ม FPGS ร่วมกับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกคนใหม่โดย7ประเทศที่เข้าร่วมประกอบด้วยอินโดนีเซียแอฟริกาใต้ฝรั่งเศสนอร์เวย์บราซิลเซเนกัลและประเทศไทยส่วนกิจกรรมคู่ขนานเป็นการประชุมหารือและลงนามความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อการบรรลุการประกันสุขภาพโลกในปี2530ซึ่งประเทศไทยมีความผูกพันที่จะร่วมขับเคลื่อนในฐานะประเทศต้นแบบหรือ UHC Champion นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังได้รับเกียรติให้แสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นก้าวย่างสู่การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนในปี2030โดยได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากส่วนการหารือทวิภาคีกับ4ประเทศมีข้อสรุปดังนี้ไทยกับบาเรนมีการหารือถึงแผนพัฒนาความร่วมมือไทยบาเรนด้านสาธารณสุขและการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยไปช่วยพัฒนาระบบสุขภาพบาเรนทางด้านประเทศฟิจิได้ขอความร่วมมือจากประเทศไทยในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขส่วนสิงคโปร์ได้หารือเกี่ยวกับหนังสือเจตนา LOI ที่จะร่วมกันพัฒนาระบบสุขภาพร่วมกับไทยและสุดท้ายประเทศอิหร่านสนใจจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากับประเทศไทยการประชุมในปีนี้ยังมีการเลือกตั้งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกแทนดร.มาร์กาเร็ตชานที่หมดวาระลงอีกด้วยโดยมีผู้เข้ารอบสุดท้าย3คนและต้องมีการลงคะแนนถึง3รอบเพื่อให้ได้ผู้ชนะที่มีคะแนนเกินกว่า2ใน3โดยดร.เทดรอสแอดฮานัมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอธิโอเปียได้รับเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนใหม่ซึ่งในวันรุ่งขึ้นทั้งอดีตและผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกคนปัจจุบันได้ให้เกียรติมาเยี่ยมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะผู้เข้าประชุมจากประเทศไทยในขณะที่การพัฒนาระบบสุขภาพไทยยังมีประเด็นท้าทายต่างๆแต่ประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากประชาคมโลกซึ่งเรายังต้องพัฒนาต่อไปและให้ความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโลกภายในปี2030